วัสดีครับวันนี้เรามีพัสดุ DHL มาครับถ่ายซิมันคืออะไรมันคืออะไรเป็นของส่งมาจากโตเกียวครับมีจดหมายด้วยมีเป็นจดหมายด้วยนะครับมีจดหมายมีเป็นปิ๊บโอ้มีปิ๊บด้วยครับปิ๊บแล้วก็อ๋อนี่เป็นรายการรีบวิ่งฟันรันคือปีนี้มันมีปัญหาเรื่องโควิดนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะไปวิ่งได้นะครับก็คือรายการเขายกเลิกนะครับและก็คืออนุญาตให้นักวิ่งในปี2020เนี่ยไปวิ่งไปสมัครวิ่งได้ในปี2021หรือปี2022นะครับก็ถ้าที่ดูสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็ไม่ดีขึ้นเลยนะครับถ้าที่ดูนะครับดูนะครับไม่ถูกต้องมีถุงนะครับในถุงมีอะไรครับโอ้มีแผ่นที่รถไฟครับรถไฟเอ็มรถไฟสายอะไรเนี่ยสายโทเอกับโตเกียวเมโทรนะครับมีให้เรียบร้อยแล้วเอกสารอะไรส่งให้เต็มไปหมดเลยครับแล้วมีซองนี้ให้ด้วยแล้วก็มีอุ้ยเอกสารด็อกิเมนต์เต็มอ่ะนะครับที่แน่ๆหนังสือนะครับหนังสือคู่มือของโปรแกรมโตเกียวมาราธอนนะครับแล้วก็เสื้อครับโอ้เสื้อผมยังไม่ได้แกะเดี๋ยวผมแกะต้องดูว่าเราได้อะไรบ้างในกล่องนี้แล้วก็มีว้าวเสื้อครับอุ้ยตัวใหญ่มากแต่ให้ดูเสร็จดูครับโอเครีวิวประมาณนี้นะครับบ๊ายบาย